กันจอมพลังเผยภาพลูกสาวป่วยหนักหนุ่มกันชัยยื่นมือเข้าช่วยเหลือนักธุรกิจเจ้าของบะหมี่จอมพลังกันจอมพลังหรือกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชที่ชอบช่วยเหลือคนมากมายล่าสุดโพสต์ภาพขับรถตามหลังรถโรงพยาบาลพร้อมข้อความว่าวันนี้ผมและลูกรบกวนทุกคนบนท้องถนนจริงๆผมต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยผมขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านด้วยครับทันทีที่ได้เห็นรถโรงพยาบาลก็รีบเข้ามาช่วยเปิดหนทางให้กัญจนบุรีกรุงเทพซึ่งก่อนหน้านี้กันได้โพสต์ภาพของลูกข้อความว่าน้องมีเกี๊ยวลูกสาวอาการทรุดหนักจาก RSV ต้องเข้าโรงพยาบาลที่มี ICU เด็กพร้อมรับตัวเด็กจากกาญจนบุรีอาการหอบหายใจติดขัดออกซิเจนในเลือดต่ำพร้อมกับอธิบายว่าผมช่วยคนมาเยอะแต่เวลานี้เหมือนจะช่วยอะไรลูกตัวเองไม่ได้เลยและโรงพยาบาลหายากจริงท้อส่วนใหญ่ก็เต็มไปกับไม่รับและผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันนี้ผมช่วยคนมาเยอะแต่ในตอนนี้ผมมืดมากไม่รู้จะช่วยลูกตัวเองยังไงถ้าวันใดวันหนึ่งผมมีพลังด้านนี้ผมจะเอามาแจกให้กับทุกคนถึงอะไรพวกนี้ได้ง่ายไม่อยากให้ใครต้องมาเจอแบบลูกของผมเมื่อข้อความถูกแชร์ออกไปทำให้คนเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายจนไม่คิดว่าจะมีคนรักและห่วงใยขนาดนี้แถมยังโพสต์ภาพคู่หนุ่มกันชัยเมื่อครั้งออกไปในรายการโหนกระแสพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าผมรู้สึกแย่มากแต่พ่อเป็นลูกตัวเองกลับช่วยเหลือไม่ได้สักพักพี่หนุ่มโทรมาจะเอาอะไรให้พี่จัดการให้เราทำบุญมาเยอะลูกต้องไม่เป็นอะไรแถมยังช่วยโทรหาโรงพยาบาลให้ซึ่งน้ำใจจริงๆขอบคุณที่ยังเคียงข้างกันนะครับพี่